ทางด้านของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ขอกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมครั้งที่5นะครับพร้อมตั้งเป้า20เหรียญทองนะครับติดตามจากรายงานครับการแข่งขันเอเชียนอินดอร์มาเชียลอาร์ตเกม2017ที่อัสกาบัดประเทศเติร์กเมนิสถานครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ชาติจากทวีปโอเชเนียจะเข้าร่วมการชิงชัยด้วยทำให้การแข่งขันอัสกาบัดเกมจะมีประเทศเข้าร่วมถึง62ประเทศจากเอเชีย45ประเทศและจากโอเชเนีย17ประเทศซึ่งจะทำให้เกมการแข่งขันสนุกและเข้มข้นมากขึ้นในการแย่งชิง351เหรียญทองแต่บิ๊กเสือนายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าว่าทัพกีฬาไทยจะคว้ามาได้อย่างน้อย20เหรียญทองจากการส่งเข้าร่วมทั้งหมด16ชนิดกีฬาจาก21ชนิดกีฬาที่ประจุการแข่งขันเพราะฉะนั้นประมาณ20เนี่ยก็เหมาะอยู่แล้วถ้าถึง20ก็เก่งละนะก็เก่งละแต่ว่าก็ต้องสู้ไปแล้วต้องสู้การต่อสู้น่ะมาร์เชียลอาร์ตเนี่ยขึ้นกับ1ร่างกายความแข็งแกร่ง2หัวใจอันนี้หัวใจล้วนๆเลยบิ๊กเสือยังขอชวนคนไทยช่วยเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกอัสกาบัดเกมครั้งนี้ให้ทำผลงานให้ดีที่สุดและเชื่อมั่นในตัวนักกีฬาว่าจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและตัวเองได้ก็เอากำลังใจช่วยกันนะครับท่านผู้ชมนะครับประชาชนชาวไทยทั้งประชาชนและเยาวชนเราคอยชมคอยเชียร์นะครับศึกเอเชียนอินดอร์มาเชียลอาร์ตเกม2017ครั้งนี้ต้องลุ้นและเชียร์ว่าทัพนักกีฬาไทยจะสร้างชื่อเสียงได้มากน้อยแค่ไหนกำลังใจถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของนักกีฬานอกจากการฝึกฝนอย่างเต็มที่แล้วสมยศแดงยวนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน